ไซค์ด้วยเขาจะจอดมอไซค์จะจอดอยู่ฝั่งนู้นแต่กล้องใช้ไม่เห็นกล้องไม่เห็นผิดมอไซค์ใช่ไหมใช่คือจะเห็นผู้ชายคนหน้าเดินข้ามฝั่งมาแล้วก็พอข้ามฝั่งมาเสร็จปุ๊บก็มาเข้ามาซื้อของประจวบกับที่ลงขนของเข้ามาพอดีแล้วเขาก็ซื้อของออกไปพอเขาเดินออกไปปุ๊บพอลุงกำลังเดินเข้ามาเขาก็รถลุงออกไปเลยตอนนั้นของเดียวครับเดียวครับแค่เดียวคือจังหวะสวนเลยนะใช่ครับของยังเต็มรถอยู่ของนี่มันเอาไปขายที่ไหนร้านชำร้านสดทั่วไปอย่างเงี้ยหรอมันมีบางโพสต์หรือมีอะไรติดตามได้บ้างมันมีบางโพสต์แหละครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าขายน่าจะยากเพราะมันก็เป็นแบรนด์ใช่พี่ต้องรู้ว่ามาจากที่ไหนแล้วเราเป็นรถขนเป็นที่ไหนครับมันวิ่งหนีเลยมาถึงเกิดเหตุประมาณ1:00ตอนนั้นกำลังกำลังยกของไปลังแรกลังเดียวพอเดินกลับออกมารถหายไปแล้วเราเห็นตัวคนร้ายไม่เห็นครับไม่เห็นตัวคนร้ายเลยไม่เห็นเลยตอนนั้นตกใจเลยไหมก็ตกใจครับเพราะตกของอยู่ในรถตั้งเยอะครับปกติแล้ววันหนึ่งเราต้องส่งกี่ล้านก็มา13ล้านครับก็มา13ล้านเราวิ่งเส้นนี้ตลอดเลยไหมตลอดทุกวันอังคารกับวันเสาร์และวันศุกร์วันศุกร์วันตอนที่เราออกไปเราเห็นมีคนสวนเราไหมตอนที่เราขนของเข้าไปแต่เพื่อนบอกมีเดินสวนเราออกมาผมไม่ได้สังเกตนะก็ไม่รู้เขาเล่าให้ฟังไหมว่ารูปการสันผ่าเป็นไงเพราะว่าแต่หมวกกันน็อกเขาไปซื้ออะไรซื้อถุงยางซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็เดินสวนออกมาปกติเวลาส่งของเนี่ยเราแช่กุญแจไว้ที่รถตลอดเลยหรือเขาล้วยยังไงบางครั้งก็คือมันโล่งๆนี่ก็เลยว่าไม่ได้ล็อกกุญแจนะก็ต้องเดินเข้าเดินออกตลอดนะว่าไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดไหนเรา